ท่านคิดว่านมหรือน้ำอัดลมมีน้ำตาลมากกว่ากันมาดูผลการทดลองนี้นะครับรับรองว่าท่านจะต้องแปลกใจสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ y o u ยูทู h h n n e l หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์ดุลชัยธรรมาแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นคําถามของทางบ้านนะ หลายท่านคงชอบเห็นหมอเนี่ยทำการทดลองต่างๆนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยไปดูคลิปของออที่อื่น,ก,นกันแล้วได้ข้อมูลมาอยากจะมาถามหมอว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าอยากให้หมอเนี่ยทดลองให้ดูคลิปเนี้ยก็ถือว่าทำตามความเรียกร้องกันละกันอ่ะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าอย่างไรเรื่องราวก็คือว่ามีคนมาถามในเมสเซจนะว่าคุณหมอครับ ผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่ากินนมโอ๊ตนมอัลมอนต์แล้วน้ำตาลขึ้นสูงกว่านมบัวจริงหรือเปล่าอยากให้คุณหมอทดลองให้ดูนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งถามว่าคุณหมอไปดูคลิปขุงข้าวมาบอกว่าขุงข้าวแล้วเอาไปแช่เย็นเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าคือเอาง่ายๆหุงขุงข้าวแล้วเอาไปแช่เย็นเนี่ย ระดับน้ําตาลหรือข้าวที่หุงแล้วเนี่ยน้ําตาลมันจะน้อยกว่าข้าวที่หุุงใหม่ๆห,หรือเปล่า,าต้องบอกว่าสองคลิปนี้หรือสองคำถามเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแต่เรารุนนี้แล้วนะอายุห้าสิบกว่าล้ะรุ่นนี้เนี่ยเราไม่กินนมจากขวดละเรากินนมจากเต้าดังนั้นเนี่ยหมอจึงไม่สามารถที่จะกินนมแล้วตรวจเลือดได้ ก็เลยคิดหาวิธีอื่นว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงเนี่ยในการตรวจระดับน้ำตาลเราก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลดูว่าเอ๊ะ e มันมีวิธีการวัดระดับน้ำตาลของของเหลวก่อนที่เราจะรับประทานหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยไอ้คลิปที่หมอกินทุเรียนกับกินช็อแกแลตเนี่ยก็มีคนทักท้วงบอกว่า มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นไอเลสออฟแลงกาแฮนของตับอ่อนแต่ละคนคุณภาพแตกต่างกันมีรายละเอียดเยอะเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นถ้าสมมุติว่าเราเอาเครื่องมือที่มันเป็นมาตรฐานแล้วมาวัดของดังกล่าวหรือของเหลวดังกล่าวหรือสารละลายดังกล่าวก่อนที่เราจะรับประทานลักอมันจะน่าเชื่อถือมากแค่ไหนอ ซึ่งก็เลยทำให้หมอเนี่ยไปเจอเครื่องมือนี้มาที่ชื่อว่าเรฟักโตมิเตอร์เรฟักโตมิเตอร์เนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าเป็นเครื่องวัดความหวานนะเครื่องวัดความหวานของของเหลวว่าของเหลวนั้นเนี่ยมีความหวานยังไงโดยการใช้ดอปเลอร์ก็คือคือดูดของเหลวมาแล้วก็มาหยดใส่ีแฟักโตมิเตอร์แล้วก็สองดูไอ้เครื่องมือเนี้ มันคุ้นเคยในนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วละเพราะว่าเอาไว้ตรวจดูปัสสวาวะของคนไข้ใช่ไหมหยอดดูแล้วก็ดูว่าดูสเปซิฟิกกาวิตีเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เครื่องมือเนี่ยด้วยความที่ว่าเวลามันส่องอะ่ะมันเห็นแค่เฉพาะเราไงหมอไม่สามารถเอาภาพนั้นเนี่ยมาบอกให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับที่หมอเห็นได้หมอก็เลยไปหาแบบดิจิตอลมานะเครื่องสีส้มเนี่ยแหละเครื่องมือแบบดิจิตอลก็คือหยดของเหลวลงไปแล้วมันก็จะอ่าน ค่าเรฟแฟกโตมิเตอร์ออกมาหน่วยของ r ร f แฟกโตมิเตอร์เนี่ยจะออกมาเป็นบริกนะ brick brick เนี่ยในความหมายก็คือว่ามันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์มีปริมาณเท่าไหร่อย่างสมมุติว่าน้ำเปล่าก็ควรจะเป็น0% 0เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็หมายความว่ามีน้ำตาล0ย์กรัมต่อ100กรัมถ้าสมมติว่าอ่านออกมาเป็น5ก็มีน้ำตาล5กรัมใน100กรัมอย่างเงี้ยนะ อันนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะหน่วยมันคล้ายๆเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่าหน่วยลงท้ายว่า brick b R I x Brick คราวนี้เราก็จะมาเข้าในส่วนของการทดลองการทดลองของเราจะมีของเหลวทั้งหมด6ชนิดอย่างแรกคือน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้เพื่อไว้เป็นตัวคอนโทรลค่ามันจะต้อง0.0ถูกไหมอันที่สองนมอัลมอนที่เป็นนมเจ้าปัญหาที่ว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งกินนมอัลมอนแล้วบอกว่าน้ำตาเนี่ย สูงกว่ากินนมวัวนะอีกอันนึงนมถั่วเหลืองสอยมิลว่าแต่ว่าพอดีว่าหมอเนี่ยไม่ได้เอานมวัวมาเพราะว่าการทดลองมันจะได้แตกต่างนะเดี๋ยวพอเราเอานมวัวลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับการทดลองของคุณหมอท่านนั้นเราไม่ชอบความขัดแย้งนะเราเลยเปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมถั่วเหลืองแทนนะและของเหลว A B และโนชูกางของเหลว A คือน้ำอัดลมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งของเหลวบีก,ก็เป็นน้ำอัดลมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึง่งต้องบอกไว้ว่าเป็นกลุ่มน้ำดํานะน้ำดํานะน้ำสีมันจะมีหลายสีใช่ไหมแต่นี่เป็นกลุ่มน้ำดำําและอันสุดท้ายก็คือโนชูกาไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลอ่ะไม่มีจริงหรือเปล่ามันยังมีความหวานอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าใส่สารทดแทนความหวานมันจะไม่มีน้ําตาลจริงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่ะ เรามาดูการทดลองกันนะอย่างที่บอกว่าตัวคอนโทรลคือน้ำเปล่าค่าออกมาจะต้อง0.0ดูอ่ะดูการทดลองกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มการทดลองกันเลยอย่างแรกเลยนี่คือของเหลวที่เราเตรียมไว้คือน้ำเปล่านะครับนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองน้ำอัดลม3ยี่ห้อสชนิดนะและนี่คือเครื่องรีแฟคโตมิเตอร์หรือเครื่องวัดระดับความหวานนะเครื่องวัดระดับ ความหวานหน่วยอย่างที่บอกเป็นบริก B I X บริกนะครับนะผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือปริมาณน้ำตาลต่อ100กรัมนะครับแรกสุดน้ำเปล่าเราจะต้องทำการทดสอบดูก่อนว่าเครื่องมือเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมน้ำเปล่านั้นควรที่จะมีน้ำตาลแค่0.0ใช่ไหมเพราะถ้ามุดว่าน้ำเปล่ามันไม่ใช่0.0แล้วนมันก็ไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วละ่ะและเครื่องมือก็อาจจะมีปัญหานะวิธีการทดสอบก็อย่างที่บอกว่าหยดสารละลาย ลงไปในตำแหน่งที่เขาให้เราหยดเนี่ยประมาณสักเขาบอกว่า0.3 ml นะอ่านค่ามันออกมาละ0.6จริงๆการทดลองเนี่ยเป็นการทดลองต่อเนื่องกันนะแต่หมอจะตัดภาพตั้งแล้วก็นอนเนี่ยสลับกันไปเพื่อที่ว่าจะได้ดูตัวเลขง่ายๆนะคราวนี้พอเราดูแล้วว่าเครื่องมือเราใช้ได้แล้วว่าน้ำเปล่าเนี่ย0.0นะ ต่อไปหมอก็จะต้องทำการเทสนะสารละลายอันแรกก็คือนมอัลมอนด์นะนมอัลมอนด์อ่าี่อันนี้คือนมอัลมอนด์นะคราวนี้ก็ใช้ดับเเลอร์นะครับนะดูดสารละลายขึ้นมานะ เพื่อที่ว่าจะได้ทดสอบดัอปเลอร์เนี่ยต้องเน้นอย่างเนีน้ยไอ้ดัอเลอร์เนี่ยก่อนที่หมอจะใช้ดูดอะไรเนี่ยหมอจะล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งนะเดี๋ยวท่านจะดูท่านจะเห็นนะล้วก็หยดไปประมาณ3าหยดนะมาดูผลนะอุณหภูมิห้องนะ25ค่านมอัลมอน์ห้บริกนะห้บริกนั่นหมายความว่ามีน้ําตาลประมาณ5กรัมต่อของเหลว100กรัม นะต่อของเหลว100กรัมนะ5 2นะคราวนี้ถัดไปเป็นนมทวนเหลืองนะซอยบีมนะซอยบีมนะเราก็จะไม่บอกยี่ห้อแต่ละยี่ห้อหรอกนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไงนาออานะอ่ะนี่เราล้า,ทางทำความสะอาดก่อนด้วยและจะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าเมื่อเราตรวจด้วยน้ำธรรมดาค่ามันจะต้องได้เท่ากับ0ูนยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอจะไม่ได้ทำการทดสอบของเหลวต่อเนื่องกันนะจะทดสอบโดยการใช้ของเหลวสลับกับน้ำทุกๆครั้งเพื่อจะเช็คเครื่องดูว่าเครื่องนั้นทำงานได้ปกติหรือเปล่าเราเช็ดเครื่องได้สะอาดดีหรือเปล่านะวันนั้นต้องมีการเช็คก่อนนะทุกครั้งนะ,ะคราวนี้เราก็จะตรวจสอบด้วยอ่าใช่แล้วอันนี้ก็คือดับเล e อร์ดับเลอร์อย่างที่บอกก็คือว่า จะต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวสารละลายนันผสมกันเดี๋ยวเราไปดูดนมอัลมอนด์แล้วมาดูดนมถั่วเหลืองแล้วค่ามันไม่ตรงอีกอันเนี้เราจะต้องแยกให้มันชัดเจนเลยเพราะว่าต้องบอกว่า f อฟซในห้องเนี้ยนะที่มาดูอยู่เนี่ยเป็นคนฉลาดทุกคนเลยแล้วหลายท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะหมอก็จะพยายามทําให้มันวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับนะอ่ะคราวนี้เรามาตรวจด,ดู นมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองนะค่าเป็นศูนย์แล้วนะตัวเครื่องค่าเป็น0ูนย์อ่าเรากดเทสอ่ากดเทสอ่าค่าออกมา1 0บจุดเจ็นั่นหมายความว่าในร้อยมิลลิกร,รัมของของเหลวนั้นจะมีน้ำตาล10กร,รัมนะสิบจุดเนะอย่างที่บอกก่อนที่เราอันนี้เราก็จะรู้ละสรุปเรื่องนมก่อนนมอาลมอนด์กับนมถั่วเหลือง นมถั่วเหลืองมีน้ําตาลมากกว่าเกือบสองเท่าจริงๆสองเท่าเลยด้วยซ้าไปนมถั่วเหลืองนะอ่าคราวนี้หมอก็จะเช็คก,ก่อนอย่างที่บอกว่าอ่านี่อย่างที่บอกพอเช็คน้ําเปล่าถ้าสมมุติว่าน้ําเปล่ามันไม่เป็นศูนย์จุดศูนย์เนี่ยเราต้องมาเช็กคาลิเบทเพื่อเครื่องใหม่นะว่าเครื่องมันไม่ตรงแล้วนะมันออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะน้ำเปล่าเนี่ยคราวนี้หมอจะต้องมีการเทสใหม่ เอาเครื่องไปทำความสะอาดและเทสใหม่คราวนี้นะเทสด้วยน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะมันจะต้องเป็น0.0นะถึงจะสามารถเอาไปทดสอบอีกอันนึงได้ใช่มศูย์จแล้วนะครับนะศูคราวนี้เราหมดเวอร์ชั่นนมแล้วเราตรวจน้ำอัดลมที่เป็นน้ำดำนะน้ำดำนะ A กับ B คนละยี่ห้อกันนะ A กับ B คนละยี่ห้อกันนะ ส่วนซนะเป็นไม่มีน้ำตาเป็นน้ำอัดลมไม่มีน้ำตานะ,ะยี่ห้อยอดทิศแหละแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยยี่ห้อดได้นะเดี๋ยวจะมีคุดบินมาที่บ้านนะคุดคุดแดงเลยหรือเปล่าไม่รู้บินมาที่บ้านเราจึงไม่สามารถนั่นได้อะคราวนี้หมอก็จะเทสารละลาย A นะสารละลาย A นมีฟองสีดำเลยนะ คราวนี้เราก็จะมาทดสอบนะเครื่องมือก่อนทดสอบ 0. 0.0เห็นไหมศูยทุกครั้งนะคราวนี้เราจะมาดูว่าระดับน้ำตาลในของเหลว A หรือสารละลายอ่จดามนะนะหมอลองกดอีกทีหนึง่งเอ้ยมันเป็น10 1จลองกดซ้ำอีกทีหนึง่งก็เป็น10 1จอ่ะโอเคมันไม่ได้ต่างกันมากแต่มันก็คืออยู่ในระดับ10จุดกว่าเหมือนกันนะ เท่าเท่ากับนมถั่วเหลืองนะแต่นมถั่วเหลืองเนี่ยยังสูงกว่านะนมถั่วเหลืองนี่สิบจุดเจ็ดนะไอ้นี่สิบจุดหนึ่งอ่ะก่อนที่เราจะเทสอันต่อไปเราต้องมาเทสอคาลิเบตเครื่องก่อนอ่ะเ,น 0. 0. 0. ะ,เะเป็นศูนย์จุดศูนย์ละพอเป็นศูนย์จุดศูนย์เราถึงจะมาเทสน้ําอัดลมอีกยี่ห้อหนึ่งนะน้ําอัดลมบีนะอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะเปิดใหม่เลยเปิดใหม่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า มันจะได้ชัวงไงนึกออกไหมเดี๋ยวบอกเอ๊ะเปิดทิ้งไว้หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะมีอะไรตกลงไปทําให้ความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไหมอย่างสมมติมีจิ้งจกตกลงไปก็ความเข้มข้นของสารละลายก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะน้ําอัดลมยี่ห้อบีอ่าน้ําอัดลมยี่ห้อบีเท่าไหร่น้ําอัดลมยี่ห้อบีอริจินอลเหมือนกันนะคือมีน้ําตาลแปดจุดสองบริกอ่าแต่ท่านเชื่อไหม การทดลองการทดลอง A กับ B เนี่ยนะอันนี้มันบอก s อ s o l u t i o n หมอกดซ้ำอีกทีหนึง่งเขาบอกว่าให้เพิ่มสารละลายเข้าไปเราเพิ่มสารละลายเข้าไปตัวเลขมันจะเปลี่ยนไหมแปดจุดหนึ่งไม่แตกต่างอเอาเอาง่ายๆน้ำอัดลม A กับน้ำอัดลม B เนี่ยหมอแปลกใจแปลกใจมากๆเพราะ ในความรู้สึกแล้วชิมน้ําอัดลมเบีมันหวานกว่าน้ําอัดลมเอแต่หมอจะไม่บอกท่านนะว่าเป็นยี่ห้อไหนนะแต่ถ้าท่านถามส่วนตัวมาเนี่ยจะตอบให้นะจะตอบให้แต่มันเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยว่าเอ๊ะน้ำอัดลม B ที่เรารู้สึกว่ามันหวานกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีระดับน้ำตาลน้อยกว่า น้อยกว่านะคือแค่8.2นะแต่น้ำอารมณ์ A 10. 1 0 1ถึงส0 3อ่าสุดท้ายก็คือน้ำอัดลมที่โนชูกา n โนชูกาเขาบอกโนชูกานะแต่เขาใส่สารทดแทนความหวานมันก็มีความหวานถูกไหมความหวานของมันในที่นี้ระดับเท่าไหร่อ่ามาดูกันนะโนชูก no านะโนชูก no านะไม่มีน้ำตาล นะที่ท่านบอกว่าไม่มีน้ําตาลแต่ยังมีความหวานอยู่ายสารทดแทนความหวานเราเคลียร์ก่อนนะว่าเป็น0.0นย์จุดศนชูกาให้ทายว่าเท่าไหร่จะศูนย์จุดย์ไหมเพราะว่าน o ชูการปรากฏนชูการ์ศูนย์จุดสอนะครับและต้องบอกว่าการทดลองดังกล่าวเนี่ยที่ให้ดูคลิปเนี่ยทำต่อเนื่อง แต่จริงๆแล้วมีการวัดนอกรอบก่อนที่จะมาทําคลิปให้ท่านดูนะเพราะว่าอันนี้ก็คือโชว์ว่ามีการอัดต่อเนื่องนะหลายท่านดูจบแล้วใช่ไหมดูจบแล้วยังเกิดความสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันยี่ห้ออะไรอ่ะอ่าเราจะไม่เฉลยยี่ห้อนะโดยเฉพาะนะ้ำอัดลมนะต้องบอกนะขาบอกอย่างหนึ่งเลยบอกว่าทำไมหมอจะต้องปิดยี่ห้อต้องบอกว่า ถ้าเปิดเผยยี่ห้อไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลเดี๋ยวมันจะมีหมายมาถึงบ้านเข้าใจปะ่ะเพราะเคยเจอส่วนตัวนะส่วนตัวคือว่าตอนนั้นเนี่ยทำอินโฟกราฟิกวาดภาพอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายนู่นนี่นั่นว่าอะไรบ้างทำให้เกิดนิ้วปรากฏว่าในภาพอินโฟกราฟิกเนี่ยมีภาพลักษณะคล้ายน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งโอ้โหเท่านั้นล่ะครับมีจดหมายเตือนมาเลย งงมากๆคือตอนนั้นสมัยเปิดเพจหมอเฉพาะทางแบบเดียวใหม่ๆอะ่ะมีจดหมายเตือนมาเลยขอเข้าพบป้บานั่นคนดูไม่ค่อยเยอะนะสมัยเปิดเพจใหม่ๆเลยเราก็เลยต้องระมัดระวังในการเปิดเผยยี่ห้อดังนั้นท่านจะเห็นว่าแต่ละอันของหมอเนี่ยจะมีกระดาษวางม้วนกันเลยนะปิดบังยี่ห้ออยู่สองชั้นเลยนะอ่ะคราวนี้มาดูผลสรุป น้ำเปล่าแน่นอนสมมติคนที่เป็นเบาหวานท่านควรกินน้ำเปล่าเพราะมันวัดน้ำตาลได้แค่0.0คือไม่มีน้ำตาลเลยถ้าสมมติว่าท่านอดทนไม่ไหวอยากจะกินน้ำอัดลมซาซาบ้างท่านก็กินแบบโนชู g a าแต่โนชู g a าไม่ได้บอกว่าไม่มีน้ำตาลนะน้ำตาลที่เราพบไม่ว่าจะเป็นตรวจจากการทดลองหรือเอามานอกรอบทดสอบนอตรอบมันได้0.2ทุกครั้งไป ได้จุดศูทุกครั้งนั่นหมายความว่าสารที่ทดแทนน้ําตาลแล้วเนี่ยมันยังมีความหวานอยู่นะแต่มีค่อนข้างน้อย0.2กรัมต่อ100กรัมถ้าสมมติว่าน้ำตาลถ้าสมมุติว่าท่านกิน3 0 0ซีซีอย่างเงี้ยก็จะมีประมาณสัก0.6เท่าไหก่นะนมอัลมอนน้ำตาลแค่5.2บริกนะหน่วยเป็นบริกนะแต่ นมถั่วเหลืองน้ำตาลสูงสุดคือ10.7ดังนั้นเนี่ยอันนี้ยังสงสัยอยู่นะว่าถ้าสมมติเป็นนมบัวเนี่ยระดับน้ำตาลจะเท่าไหร่ถ้าท่านอยากให้ทดลองนะท่านคอมเมนต์มาว่านมอัลมอนด์กับนมวัวเนี่ยเดี๋ยวจะทดลองให้เป็นการส่วนตัวเลยนะว่ามันเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้ขอไปซื้อก่อนวันนี้ขอไปซื้อก่อนนะแต่อัลมอนด์มีแค่5.2 นมถั่วเหลือง10.7และสูงที่สุดด้วยในการทดลองทั้งหมดส่วนน้ำดำนะน้ำดำยี่ห้อบีกับยี่ห้อ A ท่านรู้อยู่แล้วลหละเป็นยี่ห้อที่แข่งกันมาสองยี่ห้อในโลกนี้นะให้ท่านเดาว,ว่าน้ำอัดลม B ที่มีน้ำตาลต่ำกว่ายี่ห้ออะไร <laughs> และน้ำอัดลม A ที่มีน้ำตาลสูงกว่า E aw, ยี่ห้ออะไรนะแต่เราจะไม่ใช่เลยนะเพราะเดี๋ยวจะมีหมายมาถึงบ้านสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ y o u u u e e h h n n e l หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ